ูหำหน่อยได้ไหมเร็วๆคนในช่องเขาอยากดู no ไม่แตกครับไม่ฟังไม่ใช่มีไปไหนไปไกลเลยฟังนี่ของมีควายที่ออกล่ากินทั้งคืนนะครับผมเมื่อคืนมันไม่ยอมนอนเลยฮะตอนนี้เราเดินทางจากกรุงเทพนะครับทุกคนเพื่อจะเดินทางไปที่ชัยภูมิไปเล่นน้ำขุดทับลาวครับเป็นน้ำที่ขุดมาจากใต้ดินนะครับแล้วก็ทับลาวเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยกองทัพลาวสมัยสู้รบเนี่ยเขามาพักกันที่นี่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วว่าน้ำมันใสมันเป็นน้ำที่แบบว่าเป็นน้ำตกมันจะขุ่นๆหน่อยบางที่ส่วนใหญ่อะแต่ว่าวันนี้เราจะไปเล่นน้ำใสๆหน่อยก็จะเป็นน้ำขุดนะครับผมซึ่งวันนี้เราเหนื่อยมากนะฮะทุกท่านนะครับผมก็อยู่นี่ฮะทุกท่านครับลูกสาวก็นอนนะฮะอย่าสบายใจตลอดทางนะครับตอนนี้เราเดินทางทั้งหมด900กิโลเมตรแล้วใกล้จะถึงอีกประมาณ50กิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนน้ำตรงนี้นะฮะมันปีนขึ้นมานอนที่ไหล่ของผมตั้งแต่เริ่มออกเดินทางนะฮะจนถึงตอนนี้มันก็ยังนอนอยู่ตรงนี้นะครับผมสบายเท่าไหร่ขึ้นมาเองนะเว้ยทุกคนผมไม่ได้อุ้มขึ้นมาเว้ยประเด็นนะเจ๋งนะเป็นหมาที่ขี้อ้อนเพราะเด็กอยู่ด้วยแหละครับทุกคนครับ3เดือนนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางใกล้ไปถึงจุดหมายของเราแล้วและที่จริงแล้วนะครับทุกคนครับว่าผมเนี่ยเป็นนวัตกรรมยุค2900นะฮะมีปุ่มและกดปุ๊บมันสามารถเทเลพอร์ตไปที่น้ำตกที่อะไรล่ะขุดทับลาวได้เลยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนหัวเราะไม่เชื่อมาดูที่ปุ่มนี้ฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วเราจะวาร์ปเลยนะฮะเราจะวาร์ปไปที่น้ำขุดทับลาวกันนะครับผม3 2 1ถึงแล้วฮะเทเลพอร์ตมาแต่ว่าฝนตกครับทุกคนฝนตกลงจากรถไม่ได้เชื่อปุ๊บหลบฝนลูกฝนตกเฉยเลยไม่ทันเล่นน้ำเลยเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานขุดทับลาวว่าแบบว่าทางเล่นน้ำไปทางไหนก่อนหน้านี้แม่งเอ้ยหลงทางสี่รอบจะมาได้คือมันเหมือนเป็นอุทยานที่เล่นฟรีอะทุกคนฮะแล้วเหมือนแบบว่าคนในพื้นที่แม่งไม่อยากให้นักท่องเที่ยวมาเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากให้เห็นแต่ไม่ได้ถ่ายมาอยู่ในป่าดงดิบเล็กๆไอ้เหี้ยกูเห็นเห็นขุดทับลาวอยู่แบบในกระดงเห็ดอะโอ้โหมึงจะเห็นอะนะตัวอะไรแม่งกูเหมือนคนท้องอะกูเป็นทางไหนลูกเอ้ยท้องมาท้องแก่แล้วจะคลอดแล้วคลอดแล้วลูกจริงโจ้ทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศท่องเที่ยวภูทับลาวชัยภูมิบ้านอีสานบ้านเฮากันครับอาฟงเป็นยังไงบ้างอาฟงงงดิมึงงงผมนั่งลงเก่งมากครับฟันหมาป้าหน่อยลูกป้างงอยู่ไอ้เนี้ยงงเป๊กเลยเดี๋ยวผมไปเซอร์เวย์ก่อนทุกคนว่าน้ำมันเย็นขนาดไหนวันนี้ฝนตกด้วยนะฮะหมุนๆแบบนี้โอ้โหต้อนรับอุทยานแห่งชาติขุดทับลาวขุดทับลาวใช่ไหมลูกพี่ซะหน่อยอาฟงสมทบไปมันฟิวได้ใช่ไหมลูกมันแบบมีน้ำมีอะไรอย่างนี้เนาะน้ำใสมากนะครับทุกคนครับเป็นอุทยานที่แบบมองเห็นพื้นใต้น้ำฮะเดี๋ยวผมจะพาโดดลงไปนะครับทุกคนครับแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมอุ้มฟันๆไปล้างก้นที่อุทยานก่อนแป๊บนึงนะใช้ใบไม้ได้ไหมป้าไม่ได้มีทิชชู่โอ้ยพี่ติดก้นโคตรธรรมชาติไอ้เหี้ยเดี๋ยวเป็นนั่งรอข้างบนป้าขอไปลองภูมิก่อนถ้าเกิดที่นี่น้ำมันแบบว่าเล่นแล้วสนุกผมว่าจะซื้อเก็บไว้เป็นส่วนตัวต้องดูก่อนว่ามันสนุกไหมที่ดูอีกทีนึงอันนี้คือแก๊งเพื่อนเราวันนี้นะครับที่จะมาเล่นน้ำด้วยกันฮะโชว์ตัวหน่อยได้ไหมโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยเออเดี๋ยวพี่ลงไปหาขอเสื้อเล่นได้ไหมได้ใช่ไหมแอบดูหัวนมพี่นะโอเคWow. คนครับผม
ไม่มีเสื้อเล่นเฮียตอนแรกไม่ได้จะมาเล่นเว้ยจะพาหมามาเล่นบอกตรงนะเว้ยกางเกงเปลี่ยนก็ไม่มีกางเกงในก็ไม่มีเปลี่ยนนะเว้ยบอกเลยขากลับอ่ะถูแฉะง่ายๆเรามานี่ครับทุกคนฮะแม่งนี่โคตรเย็นเลยโอ้โหแล้วคนแบบครับข้างอบอุ่นมากๆครับทุกคนผมจะกระโดดแล้วนะทำใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับป้องกันน้ำได้ครับเอาไหมเอาไปถ่ายให้พี่หน่อยเร็วมันโดดไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยมันตื้นๆนี่ว่ะโอเคทุกคนครับโอ้จบแล้วทุกคนเราต้องเปิดตัวแบบว่าเท่ๆหน่อยเดี๋ยวผมขึ้นไปกระโดดตรงด้านนู้นดีกว่าผมเป็นคนเดียวนะในนี้ที่ขี่เปื่อยเล่นน้ำนะครับไม่มีใครถอดเสื้อเล่นน้ำกับผมเลยอ๋อนี่ไงมีเพื่อนอยู่หนาวมากมาเพื่อนรักชื่ออะไรน้องกีตาร์น้องกีตาร์เราดำน้ำไปตรงนั้นกันมาที่จะพาทุกคนไปดูความใสนะครับของอุทยานแห่งนี้กันนะครับไม่ลืมตาใต้น้ำได้ไหมใช่ใช่ไหมไหนลืมตาใต้น้ำให้ดูหน่อยน้ำใสมากเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมไปทักทายด้านนู้นหน่อยนิดนึงดีกว่าเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยมันจะมีหินให้เราได้เล่นกันนี่ไงเขายืนบนหินกันพี่เขาชมผมว่าน่ารักจังพี่ต้องมาโดดน้ำกับผมแล้วแหละอย่างเงี้ยนี่ครับทุกคนครับมันจะมีหินใต้น้ำให้เรายืนนะครับมีคนโดดน้ำตรงนี้ได้ดำน้ำมาดำน้ำถ่ายตอนนี้มีคนดูเราอยู่ทั้งหมด1,000,000คนนะเนี่ยในกล้องนี้เนี่ยมีแฟนไหมอยากจะบอกรักแฟนก็บอกคือน้ำมันใสมากพี่เคยไปอยู่ตอนที่มันแบบไม่ใสเท่านี้มาก่อนทำน้ำบ้าปากคือสั่นแท้ทำหน่อยทำหน่อยรอดูทำหน่อยได้ไหมเร็วๆคนในช่องเขาอยากดูพ่ออยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ล่ะเอาแม่มึงเขินอาการแบบนี้เขาเรียกว่ากล้องจนลืมว่าพ่อแม่อยู่ไหนเราดำน้ำเล่นกันดีกว่าไม่หลุดเล่นเนี่ยหมาที่รู้จักฟันฟ้านไหมหมาที่อ่ะคือฟันฟ้านรู้จักปะรู้จักใช่ไหมรู้จักฟันฟ้านไม่เคยเห็นเหรอไปดู YouTube พี่ไม่ใช่เหรอติดตามเนี่ยตัวใหม่ชื่ออาฟงโอ้โหยืนเป็นเจ้าป่าเลยเนี่ยเจ้าป่าเลยลูกลงมากับป้าไหมลงมาหาป้ามามาเล่นกับป้าทีละตัวมาไม่กัดครับเราอุตส่าห์มาอุทยานทั้งทีก็ต้องให้ลูกสาวเล่นหน่อยปะนิดนึงเนาะอ่ะลูกมาได้ป้าคนทำไมมันมาพี่เก่งมาพี่เก่งสร้างอะไรลูกมาป้อมแปมก่อนป้อมแปมป้อมแปมมาหาป้าเร็วป้อมแปมเดี๋ยวเราพาอาคงกับฟันฟ้ายไปเล่นตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นนี่น่าจะมีแดดนะครับแล้วก็ตื้นเออเดินไปนะครับทุกคนฮะโอ้ยชื่อจะไหลจะไหลเขาเรียกว่าท่าว่ายเหนือเมฆเลยจินตนาการสำคัญกว่าความคิดอาปงโอ้ยพาหมามาเที่ยวรู้สึกเหมือนมาทรมานสัตว์ยังไงไม่รู้เลยจะโดนด่าไหมเนี่ยอาจุ่มแค่ขาจุ่มแค่ขาไม่รู้โอ้โหหนีหาปลาแล้วขุดจริงๆเนี่ยตรงนี้มันขุดขึ้นมาเว้ยเนี่ยดูดิเดี๋ยวลองลงไปในน้ำไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีที่ขุดเยอะมากนะครับหนาวผมหนาวแล้วค่ะหันนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ขึ้นไปเอาหมาลงพักเช็ดตัวก่อนดีกว่านะครับอาหารมาส่งแล้วด้วยเนี่ยคุณป้าอยากลงมาหาป้าป้ามันไงลูกป้ามาเที่ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าบอกโอ้โหมึงทรมานกูนี่ไงมาแล้วนั่นไงมันจะไปเล่นกับหมานี่ไงมาแล้วเนี่ยมาถึงที่แล้วเนี่ยนี่ไงได้เลยเดี๋ยวให้พี่เขาเนี่ยน้องเขาอยากเล่นกับหมาน้อยเล่นน้ำมาแล้วอุ้ยป้าหวัดดีค่ะยังลูกป้าหวัดดีค่ะก่อนหวัดดีค่ะอันนี้อาฟงที่ตัวใหม่ครับว่าที่แฟนป้าในอนาคต
เราไปเล่นน้ำกันเถอะเดี๋ยวป้าขึ้นไปหาลูกไปเช็ดตัวก่อนนี่เป็นบรรยากาศนะครับทุกคนครับของการมาเล่นน้ำผุดนะฮะอุทยานแห่งชาติผุดพับลาวนะครับก็สนุกฮะแล้วก็มีเด็กน้อยมีวัยรุ่นมาเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คงจะซื้อไว้แหละครับสนใจก็คงจะซื้อฮะน่าจะสักประมาณ70-80 ล้านครับไม่เท่าไหร่ซื้อเก็บไว้ฮะแบบน้องๆหนูๆคนไหนในช่องอยากจะมาเล่นก็ขออนุญาตที่ได้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรลูกหมีไปไหนหมีไปลูกปะไปกับไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนครับว่าถ้าเกิดผมนะจมน้ำมันพลาดเนี่ยกระโดดลงมาช่วยหรือเปล่าลองหน่อยดีกว่าไหนดีวะที่น้ำตื้นๆเดี๋ยวเราไปหาน้ำตื้นๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดผมจมน้ำหมาจะช่วยหรือเปล่าดีกว่าไปลูกมาจมน้ำเลยมาช่วยไปแล้วไปตามคนมาช่วยไปตามคนมาช่วยฟันไม่ใช่ไม่ใช่หมีไปไหนไปไกลเลยฟันมานี่คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากกดติดตาม IG Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับกับช่วงกับผมมีลูกเป็นหมาเจอกันใหม่ EP หน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาเลยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะไปไหนไอ้หมูน้ำเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฮะเจอกันครับทุกคนฮะ